่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้นะครับคุณผู้ชมขออินเทรนด์นิดหน่อยมาที่โคราชเนี่ยก็ต้องมาเช็คอินร้านนี้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาเป็น1ใน10นะฮะร้านกาแฟที่คนโคราชมาเยอะที่สุดนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊คสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อว่าฟิก้าคาเฟ่ค่ะร้านเรามีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการเลยนะคะโอ้ทั้งนั้นดีเลยวันนี้ผมมีเมนูเด็ดอยากจะชิมหลายอย่างเลยแนะนำให้หน่อยสักเมนูนึงเอาได้ค่ะเป็นฟิก้าลาวาค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านโดยเราใช้นมสดมานิลาปั่นนะคะเทใส่ถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจในคุณภาพค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็มาปั่นกับเปเปโซ่2ช็อตก็จะได้เป็นฟิก้าลาวาสูตรพิเศษของทางร้านนะคะถ้าจะให้อร่อยเลยค่ะทานคู่กับเคฟซอสส้มค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมาโคราชนะครับอยากหาร้านกาแฟชิลๆนั่งสบายๆอินเทรนนะครับแนะนำร้านนี้เลยชื่อว่าร้านฟิก้าคาเฟ่ค่ะอยู่เส้นโรงพยาบาลมหาราชนะคะห่างจากโรงพยาบาลประมาณ1กิโลนะคะอยู่ช้างเผือกซอย6ค่ะแวะมานะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ชุดเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะปกติไปซื้อทั่วจากร้านไหนฮะร้านฮอเซลค่ะงั้นเราตามไปมอบโชคกันต่อเลยครับวันนี้มามอบโชคต่อนะครับให้ร้านฮอเซลนะครับอยู่นครราชสีมาโคราชนี่เองนะครับแวะมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้มาแจกโชคเพราะว่าที่นี่มีสินค้า EPP และรูปพี่ติอ้วนรับโชคไปเลยครับ 2,000 บาทครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพเหมาะเหม๋งมากเลยแมนขอบใจมากที่ได้มาแถวบ้านพี่นี่พี่กำลังมีปัญหาเรื่องตัวเลขอยู่เนี่ยวันนี้แมนมาเนี่ยพี่อยากจะให้แบบดูเรื่องเกี่ยวกับดวงการงานหน้าที่แบบชัดเจนเลยว่าตัวเลขไหนอะไรเงี้ยได้ครับแต่อันดับแรกนะครับพี่ต้องเข้าใจคำว่าศาสตร์ตัวเลขก่อนโธ่ครับเรื่องศาสตร์ตัวเลขนี่พี่เตรียมมาเลยนี่เห็นไหมตัวเลขทั้งหมดเลยเอาไปเลยนี่ไงศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ใส่ไปเลยพี่ศาสตร์ตัวเลขหมายถึงว่าศาสตร์ความรู้เรื่องตัวเลขไม่ได้พี่เอาตัวเลขมาศาสตร์ผมมันไม่ใช่คนละอย่างกันโอ้โหศาสตร์เตรียมตัวเลขไว้ศาสตร์นะเนี่ยไม่ใช่พี่แล้วเลขทั้งหมดนี่นี่นะที่เตรียมมาเนี่ยครับช่วยแบบว่าที่ชัดๆเลยว่าตัวไหนนี่มันเหมาะเกี่ยวกับหน้าที่การงานบ้างอะให้ในเรื่องการงานใช่ไหมถ้าการงานเนี่ยนะครับผมมันจะชอบเลข3ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือ1 5 9อันนี้กลับไปกลับมามันก็ไป5 9 1 1 5 9 9 1 5มันเยอะไปอ่ะพี่ว่าเอาความรักดีกว่าความรักในมุมความรักใช่ไหมความรักถ้ามุมความรักเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลข6เนาะเลข6แล้วก็เลข3ประมาณนี้แล้วก็6อีกทีนึง6 3 6โอเค9 5 5 9 1 6 3โหมันเยอะอะแมนเยอะมันแบบนี้เนี่ยมันสลับสับกลับไปสับมาแล้วแบบมันจะงงพี่คือพี่ขอชัดๆเลยให้แบบชัดๆเลยชัดๆเลยอ่ะแบบชัดๆเนี่ยชัดเลยคือพี่อ่ะพลาดหลายงวดแล้วอ่ะโหชัดๆเลยแบบว่าไปปุ๊บเจ้ามือแบบโอเคปั้งปุ๊บถูกเลยเงี้ยพี่อันนั้นคนละอย่างกันละพี่อันนี้ศาสตร์ตัวเลขเป็นการวิเคราะห์การออกแบบตัวเลขให้เหมาะกับแต่ละด้านความรักการเงินไอ้พี่พูดถึงเนี่ยมันคือหวยคือผมไม่ได้เป็นคนให้หวยครับพี่ต้องจูนใหม่นิดนึงถ้าเกิดพี่จะได้หวยนะพี่ต้องไปหาแบบคนที่เขาแบบทำน้ำมันพรงน้ำมันพรายหรือทำอะไรที่มันดูแบบอย่างนั้นให้พี่อ่ะน้ำมันพรายพี่ไม่มีหรอกพี่พอจะมีเนี่ยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมพี่น้ำมันเนี้ยมันไว้กลัวคอตอนเช้ามันจะมาทำได้ไงอ่ะเอาไปเลยเออแต่ว่ายังไงเนี่ยเอาแบบสองตัวชัดๆเนี่ยขอสองตัวชัดชัดเลยได้ไหมตอนนี้ผมหิวพี่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่พาผมกินข้าวถ้าเกิดผมอารมณ์ดีผมอิ่มท้องผมอาจจะให้พี่ก็ได้เอาจะว่ากันตรงนั้นกินก่อนนะพี่นะโอเคผมกินข้าวเลยนะได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแต่ไม่ได้หรอกเรื่องตัวเลขได้ไม่ได้พี่ก็ไม่ซีเรียสหรอกไปมาเยี่ยมพี่ก็พอปะกินข้าวลุกอันนี้เจ้าใช้ไหมครับวันนี้ไม่ ช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP งั้นวันนี้เดี๋ยวจะทำให้กินพอดีพี่ไปใต้มาเนี่ยใช่ไหมได้สวยงามมากมาไข่ดาวเค็มแล้วนี่วันก่อนไปกินข้าวต้มร้านเฮียหวานถนนจันทร์ไปขโมยกุ้งเข้ามานี่ถึงกับขโมยเลยเหรอพี่บะเต็งอีกนี่คือไม่ลงทุนเลยก็ขอบคุณเฮียหวานมากครับอันนี้วันนี้จะทำก็เรียกว่าข้าวกุ้งลายเสือบะเต็งไข่ดาวเค็มโอ้โหพี่พูดแล้วผมหิวแล้วครับตอนนี้เวลาผ่านเนี่ยคุณต้องใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะไข่เค็มนี่ผมไปเอามาจากชายาแท้ๆเลย
ไข่ดาวเค็มนี่นะแล้วจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วก็เนี่ยเอามาคลุกข้าวเดี๋ยวมาเลือกป้ายกันนะครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นผมมีนะครับถ้วย EPP Pedemon มอบให้1กระเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้อีก1ชุดเอาไปใช้ที่บ้านขอบคุณครับผมนะครับตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1เนี่ยถ้วย EPP Pedemon นะครับป้ายที่2กล่องสาย EPP เลือกดีๆคุณได้เอ็กสติ๊กเครื่องทำไข่ม้วนแต่ถ้าเกิดคุณเลือกพลาดเอาไม้ไปหาม้วนไข่เอาเองอย่างนั้นเลยเหรอมันทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้แน่นอนลองทดสอบดูครับวันนี้เราตรวจดวงชะตากันหน่อยเอามาหนึ่งดีกว่าครับป้ายนี้ดีกว่านะครับมาดูครับ EPP จะมอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวบอกออกมาเป็นไม้ม้วนไข่โอ้ยถ้าเกิดเลือกหมายเลข2นะครับคุณแมนก็จะได้เครื่องทำไข่ม้วนไปอดเลยอ่ะอดเลยเอาไม้ไปนะฮะคราวหน้านี่นะอย่าลืมนะมาใหม่แล้วก็มากินอาหารอร่อยได้เลยครับมาแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องแมนด้วยนะครับที่มาร่วมรายการติว่นชนิวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับติว่นขอบคุณเดี๋ยวช่วงหน้าครับทัวร์ลงพุงร่วมสนับสนุนโดย QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่นน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจช่วงต่อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยวันนี้มาไกลถึงจังหวัดสกลนครนะครับผู้ชมมาชิมก๋วยจั๊บร้านนี้เขาบอกว่าไม่มีอภิสิทธิ์นี่ห้ามกินซะด้วยสวัสดีครับคุณฮาร์ทสวัสดีครับจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหมมีตังก็พอครับพี่เออใช่มีตังก็พอกินได้ทุกคนคุณผู้ชมนะร้านนี้เก่าแก่มากเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆในสกลเปิดมากี่ปีแล้วน่าจะ30ปีได้แล้วครับ30ปีแล้วคุณผู้ชมถ้างั้นวันนี้ขอล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยได้ไหมได้ครับที่อร่อยเพราะน้ำซุปเข้มข้นครับกินหอมเครื่องเทศมาแต่ไกลเลยครับอ๋อแล้วใส่อะไรบ้างเครื่องพะโล้สมุนไพรไทยนะครับตับเนี่ยผมลวกในน้ำซุปลงไปเลยครับอ๋อเหรอมันจะได้มีความนัวครับพี่กินแล้วนัวหลายครับพี่อ๋อภาษาที่นี่เลยใช่ครับนัวหลายนัวหลายครับผมมีโอกาสมาจังหวัดสกลนครนะครับแวะมาพิสูจน์ก๋วยจั๊บอร่อยๆได้นะครับร้านนี้ชื่อก๋วยจั๊บอภิสิทธิ์นะครับร้านอยู่ไหนครับคุณฮาร์ดร้านอยู่ถนนรอบเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามศรีสกลพาซ่าครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเสด็จรุ่งฟ้าไทยนะครับมอบไปทางร้านเนี่ยไว้ทำก๋วยจั๊บอร่อยๆขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับปกติไปซื้อเครื่องปรุงน้ำซุปพะโล้ที่ไหนฮะร้านเล้งเสงครับอ๋อเล้งเสงไปโยนเต่าล่าทองกันเลยครับมาถึงร้านเล้งเสงแล้วนะครับอยู่กับเฮียสุรชัยแล้วสวัสดีครับเฮียครับเฮียครับผมมีโชว์มาฝากนะครับโดยมีน้ำก๋วยเตี๋ยวเสด็จรูปนะฮะสามสีด้วยกันนะครับสีฟ้านี่น้ำใสครับสีเขียวนี่น้ำข้นสีน้ำตาลนี่รสพะโล้เลือกมาสีหนึ่งครับครับเลือกสีฟ้าครับสีฟ้าถ้าโยนออกมาเป็นสีฟ้านะครับรับทองคำหนักหนึ่งสลึงเลยแต่ถ้าเกิดโยนผ้านะครับเฮียเอาทองหยอดไปกินนะครับได้ครับสีฟ้า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 เมียสุรชัยร้านเล้งเสงนะครับโยนได้สีฟ้านะครับผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยมอบทองคำหนัก1สลึงเย้สนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด